นะครับโบราณกรรมอติสารตัวที่3คือรัตตธาตุอติสารรัตตะเราเคยคุ้นๆว่าแปลว่าอะไรรัตตะรัตตะรัตตปิตโลกอย่างเงี้ยเออโลกโลกรัตตะปิตโลกคืออะไรอยู่ในต้นสักกุหลาบผลนะอะไรแก้รัตตะปิตโลกมั่งรัตตะปิตโลกรัตตะจะไม่แดงเลือดแดงเลือดเพราะฉะนั้นโรคที่เป็นรัตตะปิตโลกก็คือเลือดออกทางทวารใช่ไหมทวารทั้ง9ทวารจมูกทวารดิสีดวงอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้เราเรียกรัตตะรัตตะปิตโลกรัตตะธาตุอติสารเกิดแต่กองปฐวีอันนี้เกิดจากกองธาตุดินนะมีเกสาเป็นต้นมัทเกลุงมัทเกมัทลุงคังเป็นที่สุดฮะมัทเกมัทลุงคังคืออะไรสมองอาการและประเภทนะดูอาการนะให้ลงประมาณไม่ได้ให้อุจจาระแดงดังโลหิตเน่าและเสมหะละคนจะมีคำว่าแดงอยู่ด้วยแสดงว่ามีเลือดไหมนั้นรัตตะก็คือจำคำนี้ถ้าเจอรัตตะแสดงว่าต้องถ่ายออกมาเป็นเลือดเลือดอย่างเดียวไม่ได้มีเสมหะหนองมาปนอีกบางทีก็สีเขียวดำใบไม้นะครับเมื่อกี้อมุธาตุเมื่อกี้มีอมุธาตุอมุธาตุปัจฉันธาตุรัตธาตุอมุธาตุนี่เป็นไงถ่ายมาเป็นไงอมุธาตุน้ำรังเนื้อปัจฉันธาตุถ่ายเป็นไงชันหมากแตงโมเออรัตธาตุเป็นเลือดเป็นเลือดเป็นอุจจาระแดงดังโลหิตเสมหะเน่านะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าโบราณกรรมจะพูดถึงถ่ายออกมาแล้วมีสีมีกลิ่นมีสีสีต้องผิดมีสีที่ผิดแตกออกไปเนาะงั้นก็เป็นจุดที่เราจำนะเฮ้ยพอมองอาการปั๊บอันนี้เป็นแยกให้ได้ก่อนว่าเป็นปัจจุบันกรรมหรือโบราณกรรมนะพอเป็นโบราณกรรมปั๊บเราก็ต้องดูจุดเด่นจริงๆข้อสอบชุดนี้ไม่ค่อยยากหรอกนะมีจุดเด่นนะยาแก้รัตธาตุอติสารลูกจันทร์ลูกเบญกนีกฤษณาจันทร์ทั้งสองกำยันสีเสียดทั้งสองชันตะเคียนชันตะเคียนเรียกอย่างว่าอะไรชันย้อยเคยได้ยินไหมใช่ไหมเคยได้ยินไหมชันย้อยหรือชันตะเคียนชันย้อยก็คือยางของต้นตะเคียนนั่นเองพริกไทยขิงมาดเหลืองเดี๋ยวเวลาไปสอบต้องครับเพราะว่าเขาออกโอกาสจะออกภาคแค่ออกมาแค่นี้เราก็จะตายอยู่แล้วมันออกแบบมาทิปโอโซนทิปโอโซนแค่นี้ก็แย่แล้วถ้าเราอยากได้ชั้นตะเคียนต้องมาเหลืองนี่ต้องมาจีดจีดที่เปลือกมันก็จะยางมันจะออกมาชั้นคำว่าชั้นก็คือยางคำว่าชั้นก็คือยางนะชั้นสนอย่างเงี้ยก็คือยางของสนแต่นี้ยางชั้นตะเคียนเราเรียกอย่างว่าชั้นย้อยนั่นเองเอาเสมอภาคบดเป็นผงละเอียดทำเป็นแท่งไว้ละลายน้ำครั่งก็ได้น้ำคลั่งเป็นไงรถอะไรฝาดใช่ไหมฝาดคลั่งนี่มาจากอะไรตัวคลั่งคลั่งเป็นไงคลั่งเป็นพืชชนพืชและสัตว์สัตว์ประเภทไหนสัตว์ประเภทพวกแมลงเออเป็นพวกแมลงใช่ไหมฮะคลั่งตัวผู้ตัวเมียแล้วนี่แล้วตัวคลั่งอ่ะคลั่งก็เป็นสัตว์ใหญ่ครับผมลิงระวังคลั่งกับคลั่งนะมันคล้ายกันนะน้ำฝางก็ได้น้ำฝางก็เป็นไงฝาดขมเย็นบำรุงโลหิตแล้วก็ช่วยแก้ท้องเสียได้นี่มองดูว่าเนี่ยเวลาถ่ายออกมาเลือดเสียเลือดไหมเสียเลือดแล้วยาที่ให้เป็นไงโอ้ให้บำรุงโลหิตไปด้วยถูกไหมนะโบราณก็แปลกเนื้อเอายาพวกนี้มาก็มาชดเชยเลือดที่เสียไปได้อีกแก้อติสารทั้งแล้วนอกจากแก้อรัตธาตุแล้วตำรับนี้ยังใช้แก้อติสารทั้งปวงได้ด้วยนะทั้งปวงก็หมายถึงอติสารตัวอื่นได้ด้วยครับต่อไปเคยออกมุสกายธาตุนะครับมุสกายธาตุอติสารเมื่อกี้รัตธาตุเกิดจากกองธาตุใดปัทวีจำไว้ด้วย
นะฮะเกิดจากกองปฐวีมุสกายธาตุเกิดจากกองอาโปธาตุมีปิดตังเป็นต้นมุดตังเป็นที่สุดปิดตังคืออะไรปิดตังก็น้ำดีเออมุดตังมุดตังก็น้ำมูกฮะปลาปัสสาวะนะครับลักษณะอาการก็คือบริโภคอาหารสำแดงธาตุหรือสำแดงก็จะคือกินอาหารไม่ถูกกับธาตุเมื่อไหร่นะก็จะเป็นโลหิตเสมหะเน่าเหม็นกลิ่นดังซากศพเห็นไหมมีทั้งกลิ่นมีทั้งลักษณะที่แตกออกไปมีผลทำให้กุจฉิสยาวาสและโกฏฐาสยาวาสละคนกันให้ท้องขึ้นปะทะหน้าอกให้แน่นอาเจียนลมเปล่าให้เหม็นอาหารจะลุกนั่งก็ไม่ได้ให้หน้ามืดยิ่งนักโอ้โหลมมันไม่เดินนะลมมันไม่ขึ้นลมโกฏฐากุจฉิลมนะฮะไม่ไหลหมุนเวียนก็เลยทำให้มึนงงไปหมดลุกนั่งก็ไม่ได้หน้ามืดยิ่งนักจุดเด่นก็คือฮะถ่ายออกมากินซากศพเลยมุสยายกาศเอ้ยสมัยก่อนต้องดูนะฮะคนไทยมีกลิ่นยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวนี้เอาหมุดให้นักกายนักเทคนิคการแพทย์ตรวจแต่สมัยก่อนนี้เขาต้องดูนะดูถ่ายออกมาเป็นยังไงอะไรไปหมอเป็นหมอเรานี่เนาะต้องละเอียดก็แรกถ่ายก็ลมด้วยที่นี่มันกินซองหรือเปล่ามันกินอะไรแรกเท่าไหร่มันถ่ายห้าวันแล้วไหมพี่ไม่ได้ห้าวันก็เหม็นหน้าเปลี่ยนแปลงไม่ต้องถ่ายสดๆครับครับลุกนั่งไม่ได้หน้ามืดเอามาเนี่ยเอาถ่ายครั้งสุดท้ายเนี่ยเอามาด้วยเวลาถ่ายมากๆเป็นไงเพียไหมนะอาจจะไม่ไหวเลือดลมก็แย่เนาะหน้ามืดยิ่งนักด้วยนะเลือดลมการไหลเวียนลมเดินไม่สะดวกมันก็กระทบต่อธาตุอื่นแต่สาเหตุเกิดจากธาตุน้ำก่อนยาแก้มุสกายธาตุนะครับมุสกายธาตุจันหอมรากมะอึกสมอไทยผลกระดองบอระเพ็ดเห็นไหมมียาลดขมด้วยแล้วก็สมอต้ม3เอา1กินแก้สมมุติมุสกายธาตุพิเศษนักนะครับได้ที่ครับลองดูสิครับเนี่ยยาเกี่ยวกับท้องเสียทั้งนั้นเลยแต่โบราณขายได้มั้ยขายได้หมดไม่เราไม่ขายดิไม่ได้ไม่ต้องเราต้องเป็นขายได้ไม่ได้ขายได้หายได้หายแล้วต่อไปนะต่อไปเป็นตัวที่5นะครับแต่จะเห็นว่าทั้ง4ตัวก็มีจุดเด่นของเขานะมุอมุธาตุอะไรครับปัจฉันธาตุรัตธาตุมุสกายธาตุใช่ไหมปัจฉันก็ชันมาเออรัตตะก็สีแดงเออรัตตะแปลว่าแดงมุสกายธาตุเกิดจากกองข้าน้ำจากศพไปย่อไปเขียนย่อออกมาน้ำสองอย่างสามสี่ไปเขียนย่ออ๋อครับต่อไปตัวที่5คือกาลธาตุอติสารตัวนี้จะแยกออกไปอีก5ตัวที่5นี่ก็หมดแล้วใช่มั้ยยังไม่หมดแยกไปอีก5การก็แปลว่าดำก็ได้หรือแปลว่าเม็ดก็ได้เม็ดก็ได้ใช่มั้ยไข้การไงไข้พิษไข้การใช่มั้ยมีเม็ดขึ้นนะอีสุกอีใสอีดำอีแดงอะไรพวกเนี้ยนะก็เป็นไข้การไข้พิษไข้การพิษก็คือความร้อนสูงมีเชื้อนั่นเองนะแล้วก็มีเม็ดขึ้นเห็นไหมถ้าเราเรียนในตรรกศิลานี่การละท่านนี่ก็หมายถึงว่าบางคนก็แปลว่าดำหรืออาจจะแปลว่าเม็ดก็ได้แต่ในนี้น่าจะดำหรือโรคที่ลึกลับนะเราจะแบ่งเป็น5อย่างก็ชอบออกเหมือนกันนะการละท่าทั้ง5การละท่าตัวที่1คือการพิพิษนะการพิพิษดูนะฮะดูการพิพิษนะเป็นโรคอะไรขึ้นภายในแต่ขั้วตับลงไปเป็นเลือดสดนะครับกำหนดมันถูกยาก็ฟังยาไป4วันและ5วันอาการประเภทมันก็กลับกายให้ลงไปเป็นเลือดสดเน่าทั้งหมดท้วนก็ปวดมวนเพียงขาดใจตั้งแต่จะรากไปให้แน่นหน้าอุราร้อนสะอึกซ้อนเป็นชั้นๆจะแก้กันก็ขัดสนสะอึกให้ก็เวียนวนแต่ลงร่ำกระหน่ำใน
คันแก้ที่ลงหางสะอึกดังเพียงขาดใจให้ร้อนทุรนไปกายก็ผุดเป็นแว่นวงเขียวแดงไปทั่วกายเมื่อจะตายก็กลับลงเป็นเลือดสดกำหนดปลงชีพนั้นในวันเดียวเว้นตาย ลองดูนะฮะการพิพิธก็จะเป็นเกิดที่ตับนะโรคที่เกิดที่ตับเนี่ยเวลาถ่ายออกมาจะเป็นเลือดสดๆเลยตับนะครับการพิพิธอยู่ที่ตับเป็นเลือดสดนะถ่ายออกมานะฮะเป็นเลือดสดออกมาเลือดสดนะครับเลือดสดเน่าเหม็นนะแล้วเป็นไงปวดปวดมากเหมือนจะขาดใจตั้งแต่จะรากไปให้แน่นหน้าอุราแล้วก็ทำทั้งถ่ายทั้งอาเจียนให้แน่นหน้าอุราร้อนคือให้แน่นหน้าอกนะครับแล้วก็ร้อนด้วยนะอาการเขาอันนี้เขาทำเป็นกรพูดเป็นกรเมื่อกี้นะมั้ยสะอึกซ้อนเป็นชั้นชั้นก็เป็นไงสะอึกหลายสะอึกอึกเลยจะเบิ้ลไปเลยจะแก้กันก็ขัดสนรักษายากไหมสะอึกให้ก็เวียนวนเวลาสะอึกไปหมุนไปหมุนมาเดี๋ยวสะอึกแล้วสะอึกอีกแต่ลงร่ำกระหน่ำในแต่ก็ยังถ่ายออกมาอีกนะทั้งถ่ายทั้งสะอึกทั้งปวดทรมานไหมคันแก้ก็ลงห่างคันแก้ก็ลงห่างหมายถึงว่าถ้าเราให้ยาเนาะให้ยารักษาแล้วเนี่ยมันก็ถ่ายห่างออกไปนะคันแก้ก็ลงห่างสะอึกดังเพียงขาดใจแต่สะอึกเนี่ยเป็นจุดเด่นของเขาเลยนะเหมือนจะขาดใจเวลาสะอึกเนี่ยนะการหายใจติดขัดไหมนะมันจะหยุดการหายใจนะเพราะการสะอึกเนี่ยช่วงหายใจออกแล้วมันจะทำให้หายใจเข้าไม่ได้มันจะตายเพราะคนละท่าครับให้ร้อนทุรนกายเป็นไงร่างกายก็ร้อนไปหมดก็ผุดเป็นแว่นวงต้องผุดนะดอเด็กเพิ่มเพิ่มครับไม่ผุนะผุด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 ดอเด็กก็ผุดเป็นแว่นวงครับเขียวแดงไปทั่วกายฮะผุดเป็นแว่นวงก็คือเป็นไงก็เออก็ผิวหนังก็ออกมาเป็นอะไรผิวหนังก็ผุดออกมาเป็นวงเป็นเขียวเป็นแดงทั่วกายเลยเนี่ยการไงคำว่าการก็คือเม็ดหรือผุดขึ้นมาเห็นไหมเมื่อจะตายก็กลับลงก่อนจะตายก็เป็นไงก็ถ่ายออกมาเป็นเลือดสดเลยปลงชีพในวันเดียวถ้าเป็นงี้ก็เรียบร้อยครับวันเดียวก็ตายแล้วแต่เว้นตายนี่ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าวันเดียวตายมั้ง1วันตายตรงที่เท่าที่อันนี้พิมพ์ผิดตายต้องคิดผิดเนี่ย1วันตาย1วันตายไม่ใช่เว้นตายคนเรียนพิมพ์ไม่เข้าใจ1วันตาย1วันตายตายได้ใน1วันนั่นแหละนะครับ1วันตายไม่ใช่ตายก็ถึงแล้วจ้ะไม่ต้องมารอมาถึงเป็นเขียวแดงหรอกก็คือเขาบอกเป็นถ้าเป็นอย่างนี้ก็วันเดียวก็ตายแล้วถูกไหมอันนี้คือการพิพิธแสดงเป็นโรคตับนั่นเองเนาะอาจจะเป็นมะเร็งไหมโอ้มะเร็งตับนะถ่ายออกมาทั้งร้อนทั้งยากมากขั้นลึกๆสุดท้ายโรคนี้ถึงรักษายากไงพวกอติสารเนี่ยโรครักษายากใช่มันต้องเป็นมาก่อนแล้วเป็นอะไรมาก่อนแต่เขาไม่พูดถึงอ่ะอยู่ๆก็โผล่มาเลยไม่ได้สิกระบวนการมันมายังไงจะมาถึงเราเนี่ยก็ตายก็เนี่ยมาทีไรก็มะเร็งไอ้นู่นมะเร็งไอ้นี่ขั้นสามขั้นสี่หรือจะไปแล้วหมอไม่รักแล้วก็ต้องมาหาถามเราทำไมไม่มาหาหมอค่อยไปปัจจุบันเมื่อกี้คือการพิพิธนะการพิพิธจุดเด่นอยู่ที่ตับแล้วก็โรคหนักอาการตายนะจำภาพไว้ว่ามันต้องถ่ายออกมาปวดมวนสะอึกนะจำจุดเด่นการสะอึกไว้การพิพิธนะต่อไปการพิพัฒนะพิพิธกับพิพัฒคล้ายกันเลยเนาะระวังนะพิพิธพิพัฒข้อสอบออกมางงเว้ยอะไรพิพิธพิพัฒวะการพิพัฒนั้นขึ้นในชั้นหัวใจให้ขุ่นมัวขั้วตับก็ดุดเดียวแต่อาการนั้นผิดกันนะฮะอันนี้พิมพ์ผิดอีกแล้วลงดุดน้ำล้างเนื้อนะครับของคุณเป็นไงไหมของผมหอจันผิดไงจันลงดุดน้ำล้างเนื้อเมื่อมันเน่าเดี๋ยวนะเมือกมันเมือกมันมากกว่าเมือกมันเน่าในนั้นเมือกมันเปล่าเมื่อมันเน่าและกลิ่นเหม็นเมือกมันเนาะเนี่ยก็นั่นแหละเมื่อเ
เมือกมันเน่าเสือมูกมันไม่ใช่เมือกไม่ใช่เมือกมันเน่าแล้วกลิ่นเหม็นเหมือนซากศพนะถ่ายออกมาเป็นเมือกเป็นมันกลิ่นเหม็นเหมือนซากศพนะครับอันที่สุดโทรมอยู่แรมคืนให้หอบเป็นกำลังสติยั้งไม่ยั่งยืนผู้ใดจะได้คืนชีพนั้นอย่าสงกาตายไหมตายตายตายอย่างเดียวเออการละท่านี่นะมันยังไม่มียาแก้ไงไม่มียาแก้ด้วยก็มันตายยาแก้ก็มีแต่มันแต่ถ้าแก้ไม่ทันเนี่ยไม่ทันหรอกมันใหญ่ยังหมดไม่ทันเลยอย่าสงกาก็คืออย่าหวังเลยว่าจะได้คืนชีพต้องทำให้ล่วงหน้าเลยนะนี่มาถึงก็จับใส่ปากเลยก็เกิดแค่พิษอันนี้ก็เหม็นกลิ่นเหม็นเหมือนซากศพอีกแหละลงดุดน้ำล้างเนื้อคือถ้าถ่ายในระดับนี้แสดงว่าเป็นไงแย่มากแล้วตับไปแล้วนะเออตับวายแล้วนะเนี่ยขั้นตับวายแล้วนะหอบเป็นกำลังนะครับหอบก็คือหายใจเร็วมากนะสติยังไม่ยั่งยืนก็คือไม่รู้สติแล้วนะครับผู้ใดจะได้คืนชีพนั้นจะสงกาอย่าหวังเลยว่าจะรอดเห็นไหมฮะอย่าหวังว่าจะรอดนี่แหละการที่ถ้าไม่กินกะละมูดเออต่อไปตัวที่3คือการละมูดการพิพิธนี่การพิพิธอยู่ที่ตับการพิพัฒน์อยู่หัวใจใช่ไหมหรือจุดเด่นที่หัวใจพิพัฒน์พิพิธตับพิพัฒน์หัวใจฮัลโหลยังไม่ได้พักเลยเดี๋ยวจังสอนยังจะเสร็จแล้วนะพิพัฒน์ก็มีตับเนี่ยเที่ยงกว่าตับก็ดุดเดียวอันนี้เที่ยงกว่าแล้วอีกหน่อยนะหัวใจด้วยต่ออีกหน่อยนะอ่ะต่อไปตัวที่3ของการละธาตุอติสารซึ่งแบ่งเป็น5มีการพิพิธการพิพัฒน์การละมูดดูนะฮะการละมูดกับการละสูตรการละสิงคีอีก2อันดูการละมูดนะครับมันผุดกินอยู่ในตับให้ลงมาแสดงว่าเกิดที่ไหนที่ตับแล้วก็ถ่ายออกมาตับสังเกตว่าจะถ่ายออกมาเป็นอะไรโลหิตเป็นแต่โลหิตอุจจาระเน่าและดำไปเป็นก้อนเป็นลิ่มๆดูดก็ปิ่มดังถ่านไปจำเขียนว่าคือถ้าเป็นการละมูดเนี่ยจะถ่ายออกมาเป็นสีดำเหมือนถ่านจำไว้จุดเด่นเวลาไปสอบนะข้อสอบอาจจะออกมาอาการแล้วถามว่าเป็นอะไรสีดำเหมือนถ่านกินปอดให้หอบถ้าคำว่ากินปอดให้หอบก็คือคนไข้จะมีอาการหอบเราก็เชื่อว่าโรคมันไปกินที่ปอดด้วยไปกำเริบที่ปอดด้วยถูกไหมหายใจไอ้หอบนะฮะแล้วก็หายน้ำเป็นกำลังไอ้ใจนี่มาไงกินม้ามก็ให้จับให้หลับเนตรถ้าเป็นผลไปกระทบที่ม้ามก็ทำให้รู้สึกอยากจะหลับตาอยู่ไม่อยากจะลืมอ่ะไม่อยากจะนอนอยู่นะคนเป็นม้ามเนี่ยเพศก็ดูดั่งปีศาจอันจริงจังเพศก็ดูหมายถึงว่าอุจจาระที่ออกมาเนี่ยมันน่ารังเกียจเหลือเกินเข้าสิงสู่อยู่ในตนไม่เท่าที่คือเพศนี้หมายถึงรูปร่างหน้าตาหรือลักษณะคนที่เป็นโรคเนี้ยจะเหมือนกับปีศาจเข้าสิงหน้าจะดำคล้ำตาอะไรเงี้ยนะเพศหมายถึงว่าลักษณะคือเวลาเราดูหน้าตาถ้าคนไหนที่เจ็บป่วยมากๆเห็นไหมไปดูแล้วมันโซเหมือนเออปีศาจเข้าสิงเข้าสิงอยู่ในตนเห็นไหมเหมือนกับมีปีศาจเข้าสิงอยู่ข้างในเท้าเย็นและมือเย็นนะครับนั่งก้มหน้านะครับคือนั่งก้มหน้าไม่ยอมเงยหน้าเลยพิการคนพิการพิกลให้นะให้บ่นพับเพ้อพับพึมไปจริงๆก็คือแบบพูดแบบงมๆพูดแบบเหมือนคุยกับใครอ่ะเจรจาด้วยผีหรืออะไรเงี้ยเพ้อแล้วอ่ะพูดง่ายนะครับฮะอย่าจะพับพึมไปกระทำกระสือซ้ำจะทำให้เหมือนลักษณะเหมือนมีมันกระสือเข้าคุมใจก็คือเข้าไปอยู่ในเหมือนกระสือเลยแหละโทษนี้ใช่อื่นไกลกำเนิดโรคมารยาเป็นกำเนิดของโรคนั่นเองเป็นลักษณะของโรคคันเมื่อจะดับศูนย์ก็เพิ่มพูนด้วยวาตาก่อนจะตายเป็นไงครับลมก็กำเริบขึ้นพัดแผ่นเสมหะมาเข้าจุกแน่นในลำคอก็จะเกิดอาการพัดท
ทำให้เสมหะเป็นไงอุดตันในลำคอทำให้กระบวนการหายใจแย่ลงถูกไหมนะฮะจึงตัดอัดสาสะเป็นไงเมื่อเสมหะมาดันไว้ที่หลอดลมที่อกการหายใจเข้าเป็นไงอัดสาสะคือหายใจเข้าก็จึงตัดอัดสาสะคือทำให้การหายใจเข้านั้นถูกตัดออกไปขาดออกไปให้ขาดค้างเพียงลงคอก็คือมันหายใจเข้าแค่ลำคอแต่ไม่ลงปอดใช่ไหมหายใจสะอื้นนะต่อจะตายหนอจึงควรจำก็ตายแหละเนาะนะถ้าเป็นหมอปัจจุบันนี้เขาจะเจาะคอเจ็บใส่เลยครับผ่านโดยตรงเลยนะเสมหะมันพันคอแล้วนะครับอันนี้คือลักษณะของการละมูดจุดเด่นคือถ่ายดังสีดำดังฐานจำไว้นะฮะอาการอื่นก็ว่ากันไปเยอะแยะนะเหมือนน้องพีเข้าสิงอะไรต่างๆนะให้ดูที่สีอุจจาระบางทีเราจะได้จำง่ายอันนี้คือจุดเด่นเวลาไปสอบบางทีไม่ต้องจำทั้งหมดอะนะครับการละมูดการละต่อไปเป็นการละตรงนี้คือการละสูตรเนี่ยอันนี้พิมพ์ผิดสูตรสอเสือนะการละสูตรนะครับไปดูการละสูตรการละสูตรนั้นให้ลงเพศที่ลงก็ดูดำเวลาถ่ายมาก็ดำเหมือนกันเมื่อกี้การละมูดดำไหมการละมูดก็ดำแต่ดำแบบฐานถูกไหมแต่การละสูตรดำดังครามอันเขียวค้ำและมีกลิ่นเหม็นดังดินปืนจดไว้ด้วยนะอันนี้คือการละสูตรสูตรดินปืนจำไหมเวลาเราจะทำดินปืนต้องมีสูตรไหมจำไว้สูตรดินปืนถ้าสูตรก็คือการละสูตรเนี่ยมีเวลาเราจะทำปืนลูกไอ้ทำดินปืนเนี่ยต้องมีสูตรผสมถูกไหมใส่ดินประสิวใส่อะไรเท่าไหร่ใช่ไหมครับนะต้องมีก็คือสูตรดินปืนแต่มูดเมื่อกี้มูดดังฐานการละมูดให้รากให้อยากน้ำจะยาย่ำไม่ฝ่าฝืนกินยาก็ยาคืนสถานรากลำบากใจเสโทอันซึมซ่านพิการกายให้เย็นไปหยุดลงก็ขาดใจอันโทษนั้นอย่าสงกาตายอีกแล้วก็คือทั้งถ่ายทั้งอาเจียนพอกินยาก็เป็นไงออกทั้งยาก็ไม่ลงหรอกเนาะกินยาก็ออกอาเจียนออกนะครับแล้วก็โหนลากอาเจียนมันยากอาเจียนมากจนแบบมันจะขาดใจเสโทนซึมซ่านเหงื่อก็แตกพลักๆๆกายก็ยิ่งเย็นนี่คืออาการของช็อกนะใช่ไหมภาวะเหงื่อออกตกเหงื่อออกมากกายเย็นเนี่ยถ้าจับชีพจรชีพจรจะเต้นเบาพริ้วแล้วเร็วพวกนี้อาการกำลังจะช็อกถูกไหมเสียน้ำมากเลยนะครับให้กายเย็นไปหยดลงก็ขาดใจฮะตายหมดไหมตายหมดเลยครับต่อไปตัวสุดท้ายคือการละสิงคีนะการและการนั้นย่อมปรากฏเกิดแก่ดีอันนี้ก็เกิดแก่ดีแล้วให้ซึมรั่วล้นไหลไปฮะดีซึมดีรั่วดีรั่วดีล้นเป็นไงจำได้ไหมดีซึมก็ซึมไปแล้วก็รั่วล้นก็รั่วถนกระโจนไปดีรั่วนะครับเกี่ยวกับดีเกี่ยวกับตับอีกแล้วนะโรคตับทั้งนั้นเลยเนาะรั่วล้นไหลไปอุจจาระปัสสาวะทั้งเนื้อเนตรก็เหลืองใสคือปรากฏว่าเป็นไงคนพวกนี้ปัสสาวะอุจจาระก็แล้วตาก็เหลืองหมดเลยเหลืองสิ้นตลอดในกระดูกดังขมิ้นทาครับเหลืองหมดเลยฮะดีซ่านไหมอ๋อนี่ก็คือตับโดยตรงเลยกาลสิงคีถุงน้ำดีคือตับอ่อนอยู่ไหมครับเอ้ยถุงน้ำดีคือตับแกตับอ่อนอยู่ที่นึงแล้วอ่อนอยู่ซ้ายถุงน้ำดีอยู่ตับแกที่พักน้ำดีอยู่ที่ตับตับแกเราเรียกก็ตับแกตับเนี่ยมันหลั่งน้ำดีมาให้ใช่แล้วแบบพักที่ถุงเวลาเราพักที่ถุงของมันมันเนี่ยก็บีบปั๊บเอาน้ำดีเอาน้ำดีมาช่วยย่อยแตกสลายไขมันไปย่อยเอ้ยไม่ที่ลำไส้เล็กไปลำไส้เล็กออกที่ลำไส้เล็กส่วนต้นดูอดีนัมก็ตับใหญ่มาถึงน้ำดีแล้วมาตับอ่อนตับอ่อนอยู่อีกแถบนึงตับอ่อนมันจะสร้างฮอร์โมน
ตับอ่อนอยู่ซ้ายตับแก่อยู่ขวาชายโครงขวาแก่เนี่ยสร้างน้ำดีเออเก็บไว้ที่ถุงน้ำดีเวลาเรากินอาหารเข้าไปมันๆไอ้ถุงน้ำดีก็จะบีบตัวย่อยในน้ำดีไปย่อยไขมันในลำไส้เล็กครับใช่ครับแล้วส่วนตับอ่อนเนี่ยทำหน้าที่2 ส่วนก็คือสร้างฮอร์โมนกับสร้างน้ำย่อยออกมาช่วยย่อยอาหารในลำไส้เล็กไม่ว่าจะโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตใช่แต่ตับแก่เนี่ยจะมีน้ำดีมาแตกสลายไขมันแล้วน้ำย่อยจากตับอ่อนจะมาช่วยมีเอนไซม์ไลเปสมาช่วยตีย่อยตัวไขมันอีกครั้งหนึ่งนะนิ่วมีถุงน้ำดีมีตัวนี้ใช่ไหมใช่ถ้านิ่วมันไปเกาะน้ำดีไปค้างนานๆเข้ามันก็กลายเป็นก้อนไปอุดตันน้ำดีเข้าสู่ลำไส้ไม่ได้ก็ไม่มีตัวย่อยไขมันไม่มีตัวตีไขมันให้แตกตัวก็ตัดได้ก็จะมีปัญหาไงว่าการย่อยไขมันจะไม่ดีจะท้องอืดบ่อยเขาก็จะต้องลิงหลีกเลี่ยงกินของมันถูกไหมคือหลีกเลี่ยงให้ระยะแรกๆนะตอนหลังๆมันก็เกิดมีกระป๋องขึ้นมาใหม่ไม่ใช่ยังไงตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาก็ได้ใช่ไหมแต่ปกติก็จะต้องหลีกเลี่ยงผมดีใหม่คือคล้ายๆมันมีที่พักใหม่อ๋อแต่ใหม่ๆเนี่ยมันไม่ดีเลยถ้าเรากินตัดทั้งหมดหรือเปล่าปัญหาว่าตัดทั้งหมดเหรอฮะเหรอมันแรกนึกว่าจะเอาคิดว่าออกมันเยอะไปไม่เต็มหมดเลยอ๋อเป็นนิ่วไขมันใช่ไหมฮะเพราะว่าสาเหตุถ้านิ่วในถุงน้ำดีจะเป็นนิ่วไขมันทั้งนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วคอเลสเตอรอลหรือไขมันเนี่ยเป็นตัวสร้างน้ำดีด้วยแล้วนี่บางทีตัวนี้มันเยอะมากมันก็ไปอุดตันมันสร้างไม่หมดผ่าตัดที่เจาะสามรูเองครับเดี๋ยวนี้ง่ายเดี๋ยวนี้ใช้กล้องใช่ไหมกล้องเทคนิคเลยกล้องเข้าไปแล้วก็ตัดออกมาครับนี่การละสิงคลีเห็นไหมก็เหลืองหมดเลยจุดเด่นเป็นไงตาเหลืองอุจจาระเหลืองตัวเหลืองแม้แต่กระดูกยังเหลืองให้ร้อนทุรนทุรายร้อนข้างในพวกนี้ไข้ขึ้นสูงนะครับนะให้รากกระหายทั้งอัจเจียนกระหายน้ำหอบนะฮะเชื่อมมืนกริยาพระเพ้อละเมอไปเป็นไงก็ละเมอก็ไข้สูงแล้วแหละไข้สูงตับโทษนี้ใน3วันจากอาสันอย่าสงสัยเพศเมื่อจะขาดใจทะลึ่งไปจนสิ้นชนเป็นสิงห์ที่3วันไม่ตาย3วันตายพวกนั้นตายหมดตายวันเดียวเลยโอเคประมาณนั้น3วันไม่ตายกาลพิษไปเลยเอากาลพิษเลยอายาแก้กาลธาตุซึ่งใช้ได้ทั้ง5จันทร์ทั้ง2ว่านกีบเรดว่านร่อนทองสังกรณีเนรภูสีลูกเบญกานีลูกจันเสมอภาคลูกตะบูนเท่ายาทั้งหลายบดเป็นผงละเอียดปั้นเป็นแท่งละลายน้ำลูกพับจีนรับประทานแก้นะใช้ละลายน้ำลูกพับจีนนะพับจีนแล้วญี่ปุ่นได้ไหมรับประทานแก้การละธาตุอติสารวิเศษนักอันนี้หลักฐานอ้างอิงที่ตำราศิลาจารึกวัดโพเออนี่น่าทำไว้นะครับในสังกรณีแล้วจะได้ยินให้ทันฮะสังกรณีนี่ไงก็เป็นมีสังกรณีกติชวาสังกรณีที่เคยรู้จักต้นสังกรณีเปล่าสังกรณีเดี๋ยวนะติชวาสังกรณีมันจะขึ้นเป็นช่อๆที่อยู่นั้นหน้าพลเอาระวังนะประเภทสังกรณีที่เราไปดูหน้าแขนใจเย้ก็หลอกเพราะผมหลอกโดนหลอกไปเยอะแล้วซื้อมาต้องสีนะต้องหนาได้นี่ฮะลายเป็นดำลูกทับจีนตัวนี้ดินี่ต้นนี้ต้นดอกสีม่วงนี่มันเป็นดอกสีนี้นะสีม่วงไม่ใช่อันนั้นสังกรณีแบบไม้ประดับอันนั้นทางไม้ประดับแต่ไม้ทางยาคือตัวนี้ไอ้สีส้มๆเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์เห็นแล้วแหละอ๋อไม้ประดับเป็นตัวนั้นไม้ประดับเรียกสังกรณีที่เป็นชั้นๆน่ะค่ะตัวนี้ตัวนี้เลยนะฮะไอ้ตัวนี้คือไม้ประดับใช่ไม้ประดับนะครับไม่ใช่สังกรณียาคือตัวนี้ดอกมันเหมือนดอกใต้ติ่งอาจารย์ใหญ่กว่าเยอะอยู่ที่ตรงสวนอาจารย์นพพลตอนนั้นที่เราไปมันมีติชวาก็เป็นชั้นๆขาวๆอยู่ด้านหน้าติชวาโอ้นี่สมุนไพรสังกรณีเราไปนี่ YouTube เรานี่ที่เราไปกันนี่ YouTube อาจารย์นี่ไง
นี่ยสังกรณีที่ว่าเห็นไหมครับดอกสีม่วงนี่เห็นไหมเนี่ยแล้วนี่ดอกมันแห้งแล้วมันซ้อนอยู่ที่เราไปเที่ยวที่เขาอินซ้อนไงแหมวิดีโอจานอยู่นี่ไงอันนั้นคือสังกรณีไม้ประดับคนละต้นเนี่ยอันนี้ใบเป็นสีม่วงม่วงครับม่วงม่วงใช่ใช่ใบเป็นแห้งเหมือนหมอนะไม่ได้จับใบเหมือนเหมือนหมอก็แปลว่ามีหนามสีมันใบมีหนามไหมไม่มีไอ้มันนะพอสอบผิดคือสังแล้วรู้สึกว่าจะคล่องสมุนไพรเดี๋ยวเรามาต่อตอนบ่ายนะโอเคนะเดี๋ยวต้องมาต่อตอนบ่าย